สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราไม่มีเกมโรบล็อกกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาเล่นกันในแมปกระโดดออฟฟี่ที่ทั้งปวดแล้วก็ทั้งเกรียนเนาะหรือว่าชื่อแมปโทรจอมออฟฟี่กันนะจะเป็นยังไงทางเนี่ยไปลองกระโดดกันเลยจ้าฮ่าฮ่ามันจะชักแค่ไหนกันเชียวมันก็ขนาดกระโดดแล้วแน่เบบี้โอ้โหแต่เขาบอกว่าในแมปเนี้ยมันมีบล็อกทั้งปวดทั้งเกรียนเลยนะอุ้ยไปลองดูดิมันจะเกรียนขนาดไหนกันมาลองดูกันว่าเราจะผ่านไอ้สักกี่ด่านกันนะทุกเว็บมาลองดูกันนะเฮ้ยมันก็แค่แอบดูไม่ใช่หรอสัมพันธ์สีแอบดูเลยทางไหนอ้อมเอ้ยมันโปร่งแสงทุกอันเลยอ่ะอ้าวอจิริเฮ้ยทางนั้นอันนี้แหละอันแรกละกันคือยาอันเหลืออ้าวตายเลยเอาว่าแล้วพี่เคียร์เราไม่น่ารอดนะเนี่ยฮึบแล้วสีแดงอ่ะเฮ้ยสีแดงผ่านได้โอ้ยดีนะไม่ไปสีน้ำเงินน่ะผ่านเฉยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่น่ายิ้มด้วยอ่ะเป็นมือเฉยโอ้โหกระโดดไกลเกือบไม่ถึงแน่เขาบอกว่าอีซี่อีซี่ป่ะฮึบเอ้ยอีซี่จริงๆด้วยดึงดึงดึงพื้นหายพื้นหายพื้นหายด้วยเหรอหลอกพี่เคนไม่ได้หรอกโอ้ยนี่เบ๋ๆมากเลยอ้าวนี่มันขึ้นมาระดับกลางแล้วนะเฮ้ยอ้าวตายแล้วอ้าวโอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวก่อนมันเกรียนโอ้มันให้เหยียบสีแดงเหรอใช่เหยียบพื้นเลยซอกสีแดงอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยอ๋อโหใจไร้จุ่มเบยเฮ้ยมันเริ่มฮาร์ดแล้วนะพี่เคนฮาร์ดคอแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ่งพัสุท้าเฉยมันไม่ใช่บันไดหรอกเหรอขึ้นไงนี่ไงด้านข้างอ๋อขึ้นด้านข้างเหรอโอ้โหเดี๋ยวตายกันอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอด้านข้างนู้นด้วยเหรอข้างนี้ก็ได้จะเกาะยังไงกันเนี่ยนี่ก็สำคัญนะนี่เอาแล้วปีนเลยปีนเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้อ้าวเอ้ากำแพงปันเหรอเอ้าไปไงอ่ะเอ้าเฮ้ยมันจะมือเฮ้ยมันทะลุได้เฮ้ยนี่มันเป็นกำแพงเหรออ้าวโหตกพื้นล่องหนมันล่วงเลยเบรกไม่ทันเฉยพี่เคนด้วยพื้นล่องหนค่อยๆกระดึ๊บมาโอ้ยมันล่องหนแบบกระดึ๋งกระดึ๋งเลยนะใช่ค่อยๆกระโดดมานะจี๋นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยกุญแจอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยมันมีกำแพงแบบล็อกกุญแจด้วยเหรอนี่นี่นี่ไปด้วยมาทางนี้ทางนี้ได้กุญแจแล้วกลับไปก่อนเหรอเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวกลับไม่พ้นมาไขกันดีกว่าใช่ไหมไขก่อนช่วยไปเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอาทำไมหล่นน่ะนี่หน่อยก็ยังจะเอากันเนี่ยหน้าดีมันเกรียนไงบนหัวนี่มีแผ่นเลเซอร์ด้วยนะเอาปังไงคือล่องหนอีกแล้วเหรอเอ๊ะหรือเราไปไหนดีอ่ะเฮ้ยแล้วข้างบนอ่ะข้างบนน่าสงสัยน่าลองมากเดี๋ยวลองดูดิเอ้าเฮ้ยอ้อมเฮ้ยวาร์ปมันวาร์ปอ๋อข้างบนไปทางวาร์ปโอ้เราก็นึกว่าโดนข้างบนเราจะตายเฮ้ยเกือบไปเฮ้ยมันต้องลองเดาๆมั่วๆดูนะเฮ้ยตอนนี้แผ่นอะไรอ่ะกระโดดเลยอ้อมกระโดดเลยอ๋อต้องกระโดดตอนแผ่นหายเหรอโอ้มาแล้วมาแล้วเอาแล้วตกนะตกเลยเฮ้ยหมุนรอบตัวกันถ้าปล่อยปุ่มกระโดดอ้อมถ้าปล่อยปุ่มกระโดดอ่ะพื้นมันจะหายไปดิอ๋อมีงี้ด้วยเหรอมาแล้วมาแล้วไหวเปล่าไหวเปล่าเฮ้ยนี่เฮ้ยอย่าเฮ้ยมาแล้วเห็นแล้วเสียวเลยนึกว่าจะตายไหมเนี่ยต้องรีบไปอ้าวเฮ้ยทำไมอ้อมตายอ่ะเฮ้ยมันต้องโดดตรงช่องว่างใช่เปล่าทางนี้เหรอใช่ใช่ไปด้วยเอออจิ๋ยเฮ้ยตายเลยไปแล้วลาฟี่เคนด้วยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยๆกระโดดมาทีนิดเดียวเฮ้ยอ่ะเรียบร้อยถึงแล้วห่างนิดหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่เป็นเส้นเดียวเฮ้ยน่าเส้นเดียวก็เดินได้น่ะอ๋อหอเดี๋ยวก็ถอยหลังโชว์เลยแล้วต่อไปทำไงอ่ะแล้วไปยังไงเนี่ยฮึบฮึบฮึบต่อไปเหรอโอ้ต่อเลยข้ามก่อนธรรมดาไต่ขึ้นมาเลยเอ้าเอานี่ไปไงอ่ะเฮ้ยช่องแคบช่องแคบมันละกามากเลยเฮ้ยไปฝั่งนี้เหรอเขามีช่องล่องฝนตรงนี้อย่างนี้ก็ได้เหรอมันหลอกเราพี่เคนแมปเขาหลอกเราเอ้ยนี่ไงอ้าวเฮ้ยมันปั๊มอ่ะมันติดอะไรอ่ะกำแพงล่องฝนอีกแล้วอ่ะมันเป็นกำแพงล่องฝนเนาะไหนไหนลองนี้ฮึบต้องค่อยๆหมุนตัวไปปะเฮ้ยเอ้าไปแล้วเฮ้ยเอ้ามันมีล่องฝนอยู่ข้างล่างฮะมีพื้นล่องฝนอยู่ข้างล่างเหรอลงตรงนี้เหรอตายแบบรอบที่100กว่าแล้วนะเนี่ยฮะโอเคเรียบร้อยเดินไปเลยตายที่รอบ199นะเนี่ยอีกครั้งมันจะครบ200อ่ะนะเฮ้ยสแตท14ไปไงอ่ะกระโดดด้านข้างเหมือนเดิมเหรออ๋อกระโดดหมุนตัวรอบข้างใช่ป่ะเดี๋ยวฝั่งนู้นมีกำแพงล่องหนด้วยเฮ้ยจะตกเปล่าตัวนี้ก็มีอ้อมไปไม่ได้ว้าวเฮ้ยล่วงเลยล่วงตายเลยอุ้ยไม่มีทางเดินแล้วยังจะมีกำแพงล่องหนอีกงั้นเนี่ยอุ้ยอะไรจะหนขนาดนั้นกำแพงมาเลยอันสุดท้ายอ่ะรอพี่เคนด้วยทำไมมันชอบมีกำแพงล่องหนจุงเบยอะไรจะเกรียนขนาดนี้เนี่ยเอ้าฮึบไหนเขาไม่หลอกล่อเราไงไอ้นี่ต้องตัวเอี้ยงตัวเอี้ยงเฮ้ย
นิดนึงค่อยๆมาค่อยๆมาไม่ยอมไปจะติดผมปึ๊บมาแล้ววิน้องเขาใส่หมวกปีเสือด้วยล่ะเห็นเป้า2022อ่ะปีเสือบล็อกยังใหญ่อ่ะไอ้นี่จิ๊บๆว่ะเอ้ยบล็อกร่องหนอ่ะฮึบอ๋อไปไงอ่ะฝั่งนี้หรอแล้วก็อันนี้ใช่เปล่านี่มันสควิดเกมชัดเลยอ้าวเฮ้ยมันคือสควิดเกมปะเนี่ยโตอีกแล้วแต่มันเปลี่ยนจากบล็อกกระจกเป็นบล็อกเลโก้เฉยเลยอันนี้เหรอแล้วก็เหลือตายเลยเดี๋ยวเอาแล้วล็อกทันเปล่าล็อกกันทันเปล่าล็อกพี่เคนด้วยเอ้ยล็อกกันดีๆนะทางนี้แล้วก็ซ้ายนะเฮ้ยย่าแล้วขวากระโดดตัวเป็นสปริงเลยนะโอ้ยจะเป็นลมอันนี้คืออีหยังอ่ะเอ้ยตอนนี้ไปไงเออหัวติดข้างบนเอ้าข้างบนต้องปีนขึ้นข้างบนปีนขึ้นข้างบนเหรอมาเริ่มมาเลยกำลังปีนโอ้ยมิชาตัวเบาทำตัวเบาไว้อันนี้หนักบลักกี้นะเฮ้ยต่อไปอะไรอ่ะพื้นล่างคนอีกแล้วเหรอไม่มีพื้นเลยอ่ะแล้วไปไงอ่ะไปไงเนี่ยโอ้หลอกลวงนะกระโดดไม่ถึงช่วงพี่เคนไปได้ไงอ่ะเมื่อเอาอ่ะอ๋ออันนี้เฮ้ยเห็นแล้วมีพื้นล่องหนเออเฮ้ยฮะต้องเลี้ยวด้วยเหรอเห็นด้วยล่ะเว้ยแล้วพี่เคนผ่านมาได้ยังไงไม่น่าเชื่อเลยมันเป็นพื้นล่องหนอยู่ข้างล่างแต่ว่าเราแอบดูได้เฮ้ยพี่เคนเส้นแดงผ่าแปดเลยนะเนี่ยนี่ไงโอ้ยเขายังปราณีนะให้เราแอบดูได้อ่ะอ๋อฮะแล้วไงต่อเส้นไหนดีเนี่ยซ้ายขวาอันนี้ต้องเลยให้เป็นสีแดงพอเป็นสีแดงแล้วพื้นมันจะมีนี่อ่ะไม่ทันเอาไหมเอานะเฮ้ยนี่ไงอย่างนี้ไม่ใช่อย่างงั้นไม่ทันนะเอาเลยเร็วไปตรงนี้แหละเอาเลยเฮ้ยเอาเลยนั่นแหละโอ้ผู้พันได้ด้วยอ่ะอ้าวแล้วพี่เคนกลับมาทำไมเนี่ยโอ้พี่เคนกลับไปทำยังไงนี่แน่นี่แน่ถือว่าแม่นนะเนี่ยมองแล้วแค่นี้เบบีอุ้ยขาวดำหนึ่งบวกหนึ่งก็ต้องเป็นสองดิผมเก้าก็ไม่ใช่หนึ่งก็ไม่ใช่อ่ะอันไหนเนี่ยทางไหนเฮ้อไม่ใช่ทางนั้นอ๋ออ้อมทะลุโจทย์มาเลยทะลุโจทย์เลยเหรอมันหลอกลวงแล้วอ่ะอ๋อมีโจทย์เลขทำยังเนี่ยซะงั้นเลยอ่ะเฮ้ยข้างหน้าประตูสีเราจะเลือกประตูไหนดีอ่ะเดี๋ยวลองดิสีน้ำเงินก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หรอมันตันใช่ปะแล้วสีม่วงอ่ะไม่ใช่อ่ะหัวก็ตันน่ะนี่เราไปไหนดีอ่ะโอ้ยมันต้องมีผ่านสักสีอ่ะนะไม่เห็นผ่านสักสีเลยอ้าวพี่เคนเห็นมีคนผ่านสีน้ำเงินนี่ไปเฉยเลยอ่ะเหรอไม่เห็นไงอ่ะเฮ้ยมันต้องมุดหน่อยป่ะฮะลองมุดดูป่ะลองมุดดิมันถึงขนาดต้องมุดเลยหรอก็มันผ่านไม่เห็นได้เลยนั่นไงไอ้อะไรมันจะลงมาแทนเฮ้ยมันต้องค่อยๆแทรกตัวเข้าไปหายไปแล้วนี่มาอะไรกันนี่เฮ้ยต้องค่อยๆแทรกตัวเข้ามาแล้วก็ดันหน่อยดันหน่อยอุ้ยนี่ดันไว้เอาไปไงต่อเนี่ยทางตันเอ้ยผ่านรอพี่เคนกระโดดขึ้นมาข้างบนหน่อยนึงเร็วฮะผ่านรอเหรอใช่รอพี่เคนด้วยอุ้ยมาแล้วกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยมาแล้วนั่นแหละอย่างนั้นโอ้ยมันด่าอะไรกันเนี่ยนั่นน่ะดิโอ้อันนี้มันด่าอะไรต่อเนี่ยคนทำคิดได้ยังไงเนี่ยนั่นน่ะดิติดไหนกระโดดอ๋อไม่ใช่ติดมันเป็นลมอ๋อเป็นลมมันพัดลมมันพัดไปแล้วกระโดดเร็วเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะติดเฮ้ยอ๋อไม่เป็นกำแพงล้อมหอนเฉียงข้างอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงเฉียงมาเขาจะตายอีกเหรออ้าวไปซะแล้วเฮ้ยเขาไม่รอดอีกแล้วอ่ะกระโดดเฉียงข้างอ้าวเฉียงข้างเหรออู้มันต้องเฉียงข้างด้วยเหรออุ้ยมันมีกำแพงล้อมหอนนะดิอ๋อโอ้ลำบากลำบนนั่นดูดิเนี่ยกว่าจะผ่านได้เนี่ยอ่าเซฟแปลบโอ้โหแล้วข้างหน้านั่นมาอะไรกันเนี่ยเต็มเลยเฮ้ยอะไรลูกบอลแสงเหรอตายเลยเฮ้ยต้องกระโดดยังไงอ่ะต้องไม่ให้โดนลูกบอลอ๋อไม่ให้กระโดดโดนลูกบอลใช่ปะใช่แล้วไปได้ไงอ่ะลูกบอลอย่างใหญ่เลยถ้าแบบว่าคนที่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็ต้องคิดว่าต้องกระโดดบนลูกบอลใช่ไหมงานดีแล้วพี่เคนด้วยแม่มันทั้งเกรียนทั้งปวดเลยเนาะแม่มันโหดร้ายมากเลยเขาบอกเฮ้ยมาเร็วเฮ้ยดูดิเฮ้ยนี่เรียบร้อยหรือว่าจะไม่ผ่านซะแล้วอ่ะฮะทำสามแยกเหรอไปไงเนี่ยนั่นน่ะดิไปไงอ่ะอันนี้เหรออันนี้ปะเฮ้ยอันนี้ก็ไปได้อ๋อไซส์ขวาไปได้อ้าวตกตายเลยก็ต้องมาตรงกลางดิอ๋อต้องกระโดดไปตรงกลางเหรอใช่ใช่โอ้ชั่วร้ายมากตรงนั้นน่าจะพื้นฐานพื้นหลอกมั้งโอ้แล้วต่อไปไงอ่ะนี่เป็นอะไรเนี่ยอ้าวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวไปเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้นะคือล่องหนแล้วเนี่ยโอ้ชั่วร้ายมากว้ามันมีพื้นหลอกเยอะแยะเลยอ่ะหลับสบายกันเลยทีเดียวเป็นภาพลวงตาเฉียงด้านข้างเฉียงด้านข้างเฮ้ยดิมีแต่ภาพลวงตาทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยแล้วไปไงต่อต้องเดาอ่ะนะโอ้นี่มันเป็นพื้นล่องหนอยู่ตรงนี้นี่ตามแบบเลโก้ไป
ฮึบฮึบต้องค่อยกระดึบทางนี้อ้อมทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยหลอนอีกแล้วอ่ะหลับซะเบยอุ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยเนี่ยมุดมามุดมาเอาไปมุดมาเอ้อนี่ต้องมุดใช่เปล่าโอ้โหไม่น่าจะผ่านมาเนี่ยรอบเนี้ยมุดมามุดมาโอเคนิดเดียวเย้โอเคเซฟโซนก่อนโอ้โหจะเป็นลมเฮ้ยอันนี้ตามเพื่อนไปฮะอันนี้ไปเพื่อนไปยังไงก็ตามเพื่อนไปอุ้ยสะดุดสะดุดสะดุดเพราะว่าเพื่อนเล่นผ่านแล้วอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอย่างเครื่องซักผ้าแน่เอ้ยมันเป็นท่อกลวงๆแบบนี้เขาให้เราทำอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไปไงอ่ะท่านดีเอามันต้องไปไม่ทางไปได้เลยอ่ะไปทางนี้เหรอเราไปทางไหนอ่ะไปทางนี้อ่ะอ้าวเราไปไงอ่ะเฮ้ยอ๋อมันนี่ลุกข้างนอกโอ้ไปออกไปข้างนอกได้ใช่ป่ะโอ้โหบอกเลยแบบชั่วร้ายมากเฮ้ยหลอกลวงกันสุดๆอ่ะทางกลวงๆไม่หลอกเราทำไมเนี่ยโอ้ฮ่าดีเฮ้ยติดแล้วไปไงต่อเนี่ยอ๋อนี่ทางนี้ทางนี้พื้นล่างโคนเหรอดูพื้นข้างใต้นี่มันมีพื้นอยู่อ๋อต้องแอบดูข้างใต้ใช่เปล่านี่เลยกระดึ๊บทางนี้กระดึ๊บนี่โอ้ไอพี่เคนเดินถอยหลังยังได้แจ่มมากรอด้วยว้าวโอ้ยไม่ถนัดเลยมองข้างใต้อ่ะน่าดีมันต้องค่อยๆเดินค่อยๆกระดึ๊บมาเดินแล้วชนเบี้ยวมากเลยเอ้ยเขาเกือบตกกันละนั่นไงเพื่อนล่วงหน้าไปก่อนแล้วตามเพื่อนไปรอพี่เคนด้วยอุ้ยอันนี้ต้องลอกกันเปล่าเอ้ยตีเอ้ยข้างล่างรอด้วยโอ้นี่ไงนี่ไงมันมีพื้นเลเซอร์ซ่อนอยู่ในบล็อกสีแดงเนี่ยโดนอีกแล้วต้องให้ค่อยแอบดูนะนิดเดียวฮึบเฮ้ยมาแล้วเอ้ยมาแล้วกระดึ๊บมาแล้วค่อยดูนะพี่เคนผ้าแล้วมีพื้นเลเซอร์สีแดงซ่อนอยู่ในบล็อกสีแดงนะใช่ต้องค่อยๆก้มดูนะโอ้ไม่ลาพี่เคนด้วยมาแล้วมาแล้วเอวเข้ามันค่อยๆเดินนะนี่ทางตาดูตาไม่กระพริบเลยนะเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้โอ้ผ่านแล้วพี่เคนยินดีด้วยนะนี่มันด่าอะไรกันละเนี่ยนี่ดูข้างใต้ดีนะข้างใต้เหรอใช่อันนี้แผ่นเลเซอร์สีแดงซ่อนอยู่เฮ้ยอ้ามดูดิที่หนึ่งของห้องมันอยู่ด่าน66เลยอ่ะโอ้มันเล่นนานมากเลยนะไม่ไหวฮะให้กระโดดผ่านไอ้แท่งตรงกลางเนี่ยเหรอโอ้ยเบ๋ๆเหรอเฮ้ยไม่ถึงแล้วจะถึงไหมอ่ะฮึบอ้าวไม่อ้าวนี่มันไม่จิ้มฟันชัดๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวไม่ใช่เขาให้เดินข้างๆอ๋อให้เดินข้างๆเหรอโอ้โดนหลอกอ่ะเนี่ยตาดีโดนหลอกอ่ะแล้วไปไงอ่ะเฮ้ยค่อยๆกระโดดเอ้านึกว่าพื้นล่องหรอไปซะแล้วตายเลยแล้วเสาเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นที่วาร์ปอ๋อเป็นที่วาร์ปเหรอสาวเป็นที่วาร์ปเหรอหลอกลวงอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยฮะสแตนสีใหม่อีกละแล้วต่อไปเราจะเลือกพื้นสีไหนกันดีอ่ะสองเลยอ้อมสองเลยตายเลยอย่าไปกินสองตายให้อันนี้เอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เหรออันไหนเนี่ยอันไหนอ่ะโอ้ไม่มีคนให้หลอกเลยอ่ะโอ้เขาไปกันหมดแล้วเขาไม่รอเราอ่ะเขาไปกันหมดแล้วหลังจากตายมาหลายรอบนะอ้อมต้องไปอันนี้นี่ฮึบทางนี้แล้วก็ตรงกลางนี่เมื่อกี้บังเอิญเจอมันมีพื้นล่องหอนอ๋อมันนี่เองโอ้โหโหดร้ายเหลือเกินดีเนี่ยมันมีพี่เคนให้หลอกไม่งั้นไม่น่าผ่านเนี่ยแล้วอันนี้ลอกใครเนี่ยฮึบอ๋อพื้นล่องหอนเป็นเพดานด้วยเหรอจะไปไงอะไรดีไปไงแล้วอยู่เป็น2คนเนี่ยตัวติดกันเนี่ยนะเดี๋ยวไปไงอ่ะเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวมาติดหัวมีเป็นข้างบนมากเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นข้างบนไหมจริงอ่ะคึบได้ด้วยคึบอ๋อมีที่วัดอยู่ข้างบนอ้าวไปซะแล้วไปยังไงล่ะเนี่ยอีกอันนึงตกจนเหนื่อยแล้วอีกอันนึงเหรอแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็วาร์ปเลยกระโดดกระโดดอ๋อปึ๊บเรียบร้อยไอ้พี่เคนไม่น่าเชื่อเลยโอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยอ้าวเฮ้ยวาร์ปเหรอไม่ใช่วาร์ปตายอ๋อตายเหรออ๋อตายเหรอห้ามโดนแท่งอ๋อห้ามโดนแท่งใช่ป่ะนึกว่าให้กระโดดผ่านแท่งอ่ะอ้าวแล้วขึ้นยังไงแล้วข้างบนสุดจะไปยังไงปึ๊บนี่เข้ามาในกำแพงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเลยโอ้มันเป็นบันไดใช่ใช่เป็นบันไดล็อกหัวมันแอบอยู่ในบล็อกอ้าวสิบกับสิบอันไหนนี่ล่ะโอ้เลือกตรงกลางก็ไม่ได้นะตรงกลางก็ไม่ได้เฮ้ยด้านขวาเหรอเดี๋ยวเลือกสิบด้านขวาใช่เปล่าแล้วก็อันซ้ายนี่ซ้ายแล้วก็ห้าทางด้านซ้ายเออล่างนี่ล่ะโอ้โหโจทย์อะไรเนี่ยศูนย์ลบหนึ่งมันก็ต้องได้ลบหนึ่งดิไม่เห็นได้เลยอ่ะพวกเราโดนหลอกละอ้อมอันนี้ต้องกระโดดอ้อมใช่เปล่าโอ้นี่มาอะไรกันเนี่ยเซฟโซนก่อนพี่เคนต้องกระโดดอ้อมมาอ๋อต้องอ้อมเหรอก็ว่าต้องตอบมันมีที่ไหนล่ะเนี่ยฮึบนี่แน่อ๋อเป็นไงล่ะผ่านแล้วปะไปกันต่อหุ้ยเหมือนเขาวงกดเลยอ่ะอ๋อนี่ก็เบ๋ๆดิอ่ะต้องตามเพื่อนไปเหรอไอ้แค่นี้จิ๊บจี้ไปเขาวงกดเนี่ยอ๋อน่าจะแบบว่าจิ๊บเดินวนๆเอาเดี๋ยวก็หาทางออกเจอแหละรู้สึกว่าทางมันตันเยอะมากเลยอ่ะนั่นไหนต้องไปทางไหนเนี่ยนั่นดีเราต้องไปทางไหนกันแน่อ้อมอยู่ไหนอ่ะโอ้ยอาจจะอ้อมแล้วนี่ไงตามมาแล้วก็ค่อยเดินน่าดีขาไปหลงป่ะเนี่ยทางออกครับทางออกอยู่ไหนครับหลงแล้วนิดหน่อยเฮ้ยทางเข้า
เดี๋ยวเอากลับไปทางเข้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีทางออกตรงนี้เฮ้ยลิฟต์ล้อลิฟต์ขอบไปหรอโอ้โหเดี๋ยวกันนะมันไม่มีทางออกนี่อ้ามีงี้ด้วยหรอมันเป็นทางหลอกอ่ะโอ้ยหาล่างงงจริงๆอ่ะเนี่ยเซโลงังเลยกำแพงยักษ์อ่ะโอ้ยกระโดดยากมากเลยอ่ะข้างๆก็ไม่ได้อ๋อนี่ๆกระโดดขึ้นข้างบนทางนี้กระโดดขึ้นข้างบนหรอมีที่ให้เหยียบมีที่ให้เหยียบอ๋อเหยียบอย่างนี้หรอใช่แล้วโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วโอ้นี่ถ้าไม่ช่วยกันจะผ่านยังไงเนี่ยอ๋อเป็นพื้นล่องฝนหลายอย่างเลยเนาะโอ้โหเส้นทางข้างหน้าอีกยาวไกลตอนนี้อารมณ์เหมือนเล่นถึงหนาที่ร้อยเนี่ยเหนื่อยเกินเฮ้ยก็บอกแล้วว่าแมปเขาเกรียนโอ้ยมันโหดร้ายเว้อเฮ้ยนี่ทะลุได้ป่าวเฮ้ยทะลุได้อ๋อเป็นทางทะลุเอาสีดำแล้วกันเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะได้แล้วไปไงอ้าวไม่เห็นมีพื้นเลยอ๋อนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงขึ้นอยู่ข้างโน้นต้องค่อยๆกระโดดอุ้ยมันกระโดดยากเหมือนเนี่ยกระโดดกะยากอ่ะอุ้ยมันไกลมากเลยโอ้โหนี่ขนาดส่องได้เนี่ยโอ้พอดีมันห่างกันมากเลยอ่ะพื้นมันยังห่างเลยอ่ะรอพี่เคนด้วยว้าตายอ่ะเฮ้ยพื้นมันห่างกระโดดยากนิดนึงตายเป็นน้ำไปนะวันเนี้ยเฮ้ยนิดนึงเฮ้ยไอ้การหนึ่งเย้ถึงแล้วโอ้ยพี่เคนดูดิเรามาทันน้องเขาแล้วอ่ะนี่น้องเขาพกคุณสโนว์แมนมาด้วยนะอ่ะแล้วไปยังไงอ่ะลงมาข้างล่างเหรอเราลงมาข้างล่างเหรอแล้วมีพื้นล่องของอีกป่ะเฮ้ยเราต้องไปข้างล่างอีกป่ะเนี่ยไปไงอ่ะนั่นดิไปไงอ่ะอันนี้เราไปไงต่ออ่ะมีพื้นมีพื้นอ๋อมีพื้นล่องฝนเนาะไปทางนี้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวพื้นหายเหรอเราต้องไปทางขวาขวาเหรอนี่นี่เออขึ้นทางขวาไอ้ดีเคนี่แล้วกระโดดขึ้นข้างบนอ๋อแค่นี้เองจะทำให้มันยากไปทำไมนั่นน่ะสิงงมากแล้วนี่บันไดเหรอบันไดสามสีอ้าวตรงกลางไม่ได้ทางขวาด้านขวาล่ะอ้าวเฮ้ยขวาไม่ได้ทางนั้นก็ต้องซ้ายตายแล้วซ้ายว่างตายไปแล้วหรือว่าต้องไปช่องว่างอ่ะพี่เคนอ๋ออ้าวต้องปีนทางข้างต้องปีนด้านข้างเหรอเนี่ยโอ้โหนี่มาอะไรกันเนี่ยอย่างล้ำเลยอ่ะนี่เอ้าปีนทางข้างมาทางนี้มันล้ำมากเลยนะเห็นแล้วจะเป็นลมมันจะล้ำไปไหนเนี่ยเฮ้ยไปเกือบไม่ผ่านฮะเรียบร้อยเฮ้ยแล้วเราก็มาถึงสเตจที่40แล้วกว่าจะไปถึงเลเวลที่66เนี่ยมีหวังค้างเหลืองแน่ๆเลยอ่ะเราพักไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นวันนี้เราก็ขอเล่นเกมโทรจอมออบบี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบด่านออบบี้แบบเกรียนๆป่วนๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเล่นเกม Roblox กันต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วบ๊ายบายจ้า